เรื่องแปลกๆที่คุณทวินเล่าให้ฟังมันเป็นประสบการณ์ที่แม้ว่าตัวแกเองจะไม่ได้เจอเจอมาเองแต่คนที่เจอเต็มๆก็คือแม่คุณทวินนั่นแหละแม่คุณทวินเกิดแล้วก็เติบโตที่จังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็มาแต่งงานกับพ่อคุณทวินซึ่งเป็นคนบางขุนเทียนพอแต่งงานกันแล้วแม่ก็ไม่ได้กลับไปอยู่สุพรรณอีกแต่ว่าอยู่ที่บางขุนเทียนบ้านพ่อซึ่งก็อยู่กันมาจกนกระทั่งทุกวันนี้ เรื่องที่แม่เล่าก็คือตอนที่อยู่สุพรรณนั้นยายปลังเป็นยายของแม่เวลานั้นแก่มากแล้วแต่ว่าแม่ยังเด็กอยู่เรียนป .4 มันเกิดเรื่องน่ากลัวขึ้นเพราะว่า,ายายเนี่ยเกิดล้มป่วยกลางวันนอนเงียบแต่กลางคืนส่งเสียงพูดคุยกับใครก็ไม่รู้ที่มองไม่เห็นตัวเวลาคุยก็นอนคุยหลับตาซะอีกด้วยคนเขาก็ว่ายายปลังละเมอหรือว่าเพอเพราะพิษไข้ อาการเขายายปลังไม่ได้เจ็บปวดที่ตรงไหนอ่ะเพียงแต่ว่าก่อนที่แกจะลุกไม่ขึ้นนั้นแกเข้าไปในสวนสวนนี้แกก็เคยเข้าไปอยู่เป็นประจำเพราะว่าแกเป็นคนขยันทำงานมาตั้งแต่เด็กทำงานมาตลอดก็ไม่ได้หยุดอายุเข้าแปดสิบแล้วยังไม่ยอมเลิกทำงานทั้งที่ลูกหลานก็บอกยายไม่ต้องทำอะไรแล้วยายทำมามากแล้วแกก็ไม่ฟังแกก็ยังทำยังเข้าสวนเอามีดไปฟันต้นไม้เล็กๆที่ขึ้นรกสวนเอาเสียมไป ถากถางหญ้าที่ขึ้นรกๆแกทำของแกทุกวันตอนเช้าๆก็ทำงานสักพักหนึ่งแล้วก็กลับเข้าบ้านกินข้าวนอนพักผ่อนที่แคร่ไม้ใต้ถุนเรือนก็มีพวกคนแก่ๆด้วยกันมาคุยกันมาเล่าเรื่องเก่าๆใหม่ๆสู่กันฟังใต้ถุนบ้านก็เลยกลายเป็นเสมือนสมาคมหรือว่าชมรมคนแก่คล้ายๆอย่างนั้นเนี่ยแต่วันที่เกิดเหตุนี่ยายปลังเข้าสวนแล้วหายเงียบไม่ออกมาไม่กลับมากินข้าว พอคนที่บ้านนึกกันขึ้นมาได้ก็รีบออกไปตามหาเดินหากันทั่วสวนที่แรกไม่เจอแต่พอเดินวนกลับมาอีกรอบมาเห็นยายปลังนั่งเอาหลังพิงโคนต้นมะม่วงตาอี้เมื่อยลอยใชะถามอะไรก็ไม่รู้เรื่องแกไม่พูดอะไรเลยก็เลยช่วยกันประคองพยุงพาแกกลับบ้านพอกลับบ้านแกก็ไม่เป็นอะไรจัดแจงไปอาบน้ําของแกเองเปลี่ยนเสื้อผ้าได้ไม่ต้องมีใครช่วยแกทําเหมือนอย่างที่เคยทํามาทุกวันนั่นแหละ เพียงแต่ว่าที่มันผิดแปลกออกไปก็คือแกไม่พูดอะไรเลยกินข้าวอิ่มก็ไปนั่งที่แคร่เพื่อนเพื่อนคนแกมากันแกก็ไม่คุยด้วยไม่ว่าเขาจะถามอะไรก็เงียบมือลอยสายตาก็มองออกไปไกลพวกคนแก่ก็บอกว่าไม่ดีแล้วะทำท่าแบบนี้มันเหมือนกับจะโดนอะไรเข้าสักอย่างนึ่งที่ว่าโดนอะไรเข้าสักอย่างก็คืออาจจะโดนผีเข้าสิงหรือว่าโดนของถูกคุณหรือว่าอะไรน่ากลัวทํานองนั้นแหละ มีคนแนะให้พาไปรดน้ำมนต์ที่วัดแต่ยายปลังไม่ยอมไปไม่ยอมเดินก็เลยต้องอุ้ม,มือนไปใส่รถเข็นแล้วก็เข็นพาแกไปให้หลวงพ่อทำน้ำมนตรดพอแกโดนน้ำมนต์ก็สะดุ้งเฮือกแล้วก็หงายหลังตึงดีที่ว่ามีคนรับเอาไว้ทันไม่อย่างนั้นหัวน็อกฟาดพื้นอาจจะย่ำแย่กันไปใหญ่แกฟื้นขึ้นมาก็ถามว่าแกมาวัดทำไมมาได้ยังไงก็มีคนเล่าให้แกฟังว่าเกิดอะไรขึ้นแกก็เกิดจำได้ขึ้นมาว่า ก่อนที่แกจะเอานั่งเอาหลังพิงโคนต้นมะม่วงนั่นนะ่ะแกเก็บเสียมกำลังจะกลับบ้านก็พอดีเจอตาปล่อยที่เป็นพี่ชายยืนอยู่ข้างต้นมะพร้าวพอเหลือไปเห็นก็ถามว่ามายืนยังไงตรงเนี้ยตาปล่ก็ตอบว่าก็มาหาสิจะมาชวนไปอยู่ด้วยกันเท่านั้นแหละยายปลั่งก็นึกได้ว่าตาปล่ไม่ใช่คนแล้วนี่เพราะแกตายไปตั้งห้าปีก่อนยุ่นพอนึกได้ก็รีบเดินหนี แต่ตะไปลายก็ตามติดเรียกให้แกหยุดยายปรังก็ไม่ยอมหยุดเวลานั้นจู่ๆตะไปลายก็ดึงแขนยายปรังก็ล้มพอล้มลงไปแล้วก็จําอะไรไม่ได้อีกจนมาจําได้ก็ที่วัดหลังจากที่รถน้ามนต์แล้วนี่แหละพอกลับจากวัดมาถึงบ้านก็เหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นยายปรังก็คุยกับพวกพวกของแกเหมือนอย่างทุกวันแต่แล้วพอตกกลางคืนยายไปลาก็นอนไม่หลับพูดพร่ำไม่ยอมหยุด เรื่องเก่าๆทั้งสิ้นพูดแต่คนที่ตายไปแล้วหลังจากคืนนั้นยายปลังนอนกลางวันนอนเงียบเดียตกกลางคืนก็คุยกับคนที่มองไม่เห็นตัวแต่ที่ได้ยินกันก็มีแต่เสียงยายปลังพูดอยู่คนเดียวก็เลยช่วยกันพายายปลังไปรดน้ำมนต์อีกพอหลวงพ่อรดน้ำมนต์ให้เท่านั้นนะยายปลังสะดุง้งเฮือกแล้วลุกพรวดออกวิ่งไปทางหลังวัดทั้งที่เนื้อตัวเปียกแล้วก็นุ่งโจงกระเบนเสื้อคอกระเช้าเปียกๆนั่นแหละวิ่งหายก็ไปในปา่าช้า รีบวิ่งตามกันไปแต่กลับหาตัวยายปลังไม่เจอชาวบ้านตั้งหลายสิบคนช่วยกันค้นหาตัวยายปลังหาอย,ย่างไงก็ไม่เจอไม่ว่าในป่าชา้านอกป่าชา้าหรือว่าในหมู่บ้านหาทั่วหมดแล้วจนกระทั่งผ่านไปสองวันถึงได้เจอยายปลังกลายเป็นศพลอยน้ําอยู่ในสระหลังวัดใกล้กับป่าช้าที่แกว,วิ่งหายเข้าไปนั่นเองก็เลยเดากันว่ายายปลังนะ่ะคงจะวิ่งไปแล้วไปตกลงในสระน้ําเสร็จแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ แต่ก็ไม่มีใครได้ยินเสียงแกร้องขอความช่วยเหลือและคนที่ไปตามหาในวันนั้นก็บอกว่าในสระก็ดูกันแล้วแต่ไม่เห็นมีอะไรในสระนัน้นมันมีพืชน้ําอยู่ผักบุ้งผักตบชวาจอกแหนอะไรพวกนี้แต่ก็ไม่ได้ขึ้นกันอย่างหนานแน่นแต่อย่างใดก็มีเพียงบางๆอยู่ตามมุมสระเท่านั้นสระน้ําก็ไม่ได้กว้างใหญ่นักแล้วก็ไม่ค่อยจะลึกด้วยเย็บปลังไม่น่าตายน่าจะช่วยตัวเองได้บ้างหรือว่าส่งเสียงขอให้คนช่วย ก็เลยมีคนพูดพูดกันว่าสงสัยแกจะตายเพราะผีมันทําผีมันอยากได้ตัวแกไปอยู่กับพวกมันต้องเป็นอย่างนั้นแน่เลยหลังจากเผาศพยายปรังได้สามวันแกมาเข้าฝันคนที่บ้านบอกว่าแกไปสบายแล้วเจอกระตลายพี่ชายกันแล้วคุยกันสนุกมากเลยเรื่องเก่าๆสมัยเด็กๆหัวเราะกันที่ทําอะไรตลกๆแต่ก็มีบางอย่างที่ยายปรังยังห่วงอยู่นั่นก็คือแกอยากจะให้เอาที่ดินแปลงหนึ่งถวายวัด แต่ว่าพวกลูกๆของแกไม่เห็นด้วยพวกเขาอยากจะเอาที่แปลงนั้นขายแล้วเอาเงินแบ่งกันเพราะว่าฐานะก็ไม่ได้ร่ํารวยถ้าขายที่ดินไปเอาเงินแบ่งกันจะได้เอาเงินนั้นไว้ส่งเสียให้ลูกๆเรียนหนังสือยายัย่งก็เลยมาเข้าฝันลูกสาวคนโตบอกว่าแกไม่ติดใจเรื่องเอาที่ดินถวายวัดแล้วแต่ถ้าขายที่ดินแปลงนั้นได้ก็ให้แบ่งเอาเงินส่วนหนึ่งทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้แกเรื่องที่ดินก็เลยผ่านพ้นไป พอขายที่แปลงนั้นได้ก็แบ่งเป็นส่วนส่วน,วนมีส่วนหนึ่งที่ถวายวัดอุทิศส่วนกุศลให้ยายปลังตามที่แกต้องการตอนที่ลูกเอาเงินไปถวายหลวงพ่อหลวงพ่อก็ให้ศีลให้พรหมาใต้ถุนกุติหอนกันเสียงหวยหวนในกลางวันแสกๆแล้วก็มีเด็กวัดคนหนึ่งเห็นยายปลั่งนั่งพนมมืออยู่ข้างๆกุติหลวงพ่อใกล้ๆกับต้นขนุนอ่าเรื่องแปลกๆครับ เรื่องต่อไปนี่เป็นเรื่องที่คุณจำนงเล่าให้ฟังว่ากันว่าคนตายสามวันเนี่ยกว่าจะรู้ตัวว่าตายแล้วก็จะกลับมาบ้านโดยดวงวิญญาณจริงหรือไม่จริงนี่คุณจำนงก็ไม่เคยประสบพบเจอกับตัวเองได้แต่ฟังที่เขาเล่าเากันแค่นั้นก็กลัวแล้วแต่ตอนที่แม่คุณจำนงตายนะัะนก็คิดว่าแม่คงจะกลับมาคิดว่าได้ยินเสียงแม่เรียกชื่อ ตอนที่แกเดินผ่านตรงที่แม่เคยนั่งอยู่เป็นประจำก็ทำให้แกเหลียวมองแต่ไม่เห็นอะไรทั้งๆที่เป็นเวลาซึ่งน่าจะมองเห็นเพราะว่าแม้ว่าจะเย็นมากแล้วแต่แสงสว่างก็ยังมีอยู่แม่เคยนั่งตรงบุมุมระเบียงบ้านนั้นอยู่เป็นประจำนั่งกินมากนั่งพักผ่อนเมื่อยก็เอนหลังนอนงีบหลับไปตื่นมาก็นั่งคุยกับใครต่อใครที่เดินผ่านหน้าบ้านเรียกว่าแม่นั่งอยู่ตรงนั้นจนล้มหมอนนอนเสือลุกไม่ไหวแล้วก็สิ้นลมไปในที่สุด พอคุณนงได้ยินเสียงแม่เหลียวมองหาแล้วไม่เจอก็ขนลุกเพราะว่านึกขึ้นมาได้ว่าแม่ตายมาได้สามวันแล้วก็คิดว่าดวงวิญญาณแม่คงจะกลับมาบ้านพอแม่เห็นคุณนงก็เลยเรียกนะคุณนงก็เลยพูดขึ้นบ้างในขณะที่มองตรงที่แม่ที่เคยนั่งพูดบอกว่าแม่เหรอแม่กลับบ้านมาแล้วเหรอทันทีทันใดนั้นก็รู้สึกว่ามีลมเย็นๆพัดวูบมาโดนตัว ลมนั้นเย็นมากจนกระทั่งสะดุ้งขนลุกเกลียวตกใจพอตั้งสติได้ก็พูดอีกว่าแม่ไม่ต้องห่วงอะไรหรอกนะลูกๆอยู่กันได้จ้ะแม่ไปสู่ที่ชอบที่ชอบ,ชอบเถอะจ้ะลูกๆจะได้ทําบุญกวดน้ําไปให้ขันอลูมิเนียมที่คว่ำอยู่บนฝาโอ่งอยู่ๆก็เลื่อนตกลงมาท,ที่พื้นเสียงดังเพลงจนกระทั่งคุณน้องสะดุ้งเฮือกมองขันที่กลิ้งไปตามพื้นก็ทําไม่คิดว่าเอ๊ะนี่มันราวกับแม่รับรู้ในคําพูดนี่นะ แกก็เดินไปหยิบขันขึ้นวางคว่ำบนปากโอ่งตามเดิมพอดีว่าหมาที่เลี้ยงไว้สองตัวมันก็พากันส่งเสียงเห่าหอนกันโหยหวนแกก็รู้สึกกลัววังเวงอย่างประหลาดก็รีบเดินจากตรงนั้นกลัวว่าจะเจอไอ้เรื่องแปลกอีกพอเล่าให้คนอื่นฟังพวกเขาก็พากันพูดว่านั่นแหละแม่เองนะกลับมาบ้านแม่น่ะเป็นคนที่ชอบเก็บสะสมเงินเหรียญเก่าๆเอาใส่กระป๋องไว้ ก่อนตายมันก็ไม่ได้ยกให้ใครคนใดคนหนึ่งพอตายไปแล้วก็เข้าฝันคุณนงเนี่ยสั่งให้แบ่งเหรียญเก่าๆเหล่านั้นให้คนในบ้านห้ามเก็บเอาไว้คนเดียวแล้วก็ให้แบ่งเท่าๆกันด้วยคุณนงก็ทําตามนั้นน่ะแม่ก็คงจะรับรู้ได้เพราะว่าหลังจากแบ่งเงินเหรียญไปแล้วพอกลางคืนก็ได้ยินเสียงโดนเสียงผีเท้าเหยียบย่าพื้นกระดานเรือนก็ทําให้ขนลุกเพราะว่าได้ยินแต่เสียงไม่เห็นตัวคนเดิน เสียงนั้นดังจากตู้เก็บของมุ่งไปยังหน้าประตูบ้านตู้เก็บของนั้นก็คือที่เก็บกระป๋องเงินเหรียญของแม่เนี่ยเรากับแม่มาดูว่าคุณนงจะทําตามแม่สั่งหรือเปล่าพอเห็นว่าทําแล้วแม่ก็เดินกลับลงบันไดาไปเย็นวันหนึ่งคุณนงเข้าไปในครัวจะหุงข้าวต้มแกงมื้อเย็นก็รู้สึกว่าแม่อยู่ในห้องครัวด้วยที่รู้สึกอย่างนั้นก็เพราะว่าได้กลิ่นยาหอมที่แม่ชอบกิน แกก็พูดขึ้นโดยเสียงดังพอได้ยินบอกว่าแม่อยากจะกินอะไรแม่บอกนะฉันจะทำใส่บาทไปให้กินแม่น่ชอบกินพวกน้ำพริกปลาทูคุณนงก็เลยถามไปว่าแม่อยากจะกินน้ำพริกปลาทูทอดหรือเปล่าถ้าอยากกินฉันจะทำให้ไม่มีเสียงตอบอะแต่มีเสียงทับพีขยับดังก๊อกแก๊กอ่าคุณนงก็เชื่อว่าแม่รับรู้แล้วที่ทำให้แกเชื่อว่าแม่รับรู้มากขึ้นก็คือหลังจากตำน้ำ กะปิผักลวกปลาทูทอดใส่บาดกรวดน้ำไปให้แม่อีกไม่กี่วันต่อมาก็ขวัญว่าแม่มาหามาบอกว่าได้กินน้ำพริกปลาทูแล้วอร่อยมากวันหนึ่งพี่ชายของคุณนงเข้าไปสมุดประการแล้วก็ไปมีเรื่องมีราวกับพวกเจ้าถินพี่ชายโดนปืนต้องเข้าโรงพยาบาลแต่ก็ไม่สาหัสนะะักพี่เล่าว,ว่าถ้าแม่ไม่ช่วยเอาไว้นะเขาตายแน่ๆเลย แล้วเขาก็เล่าต่อว่าตอนที่พวกนั้นยิงเขานะ่ะเขาเห็นแม่ยืนบังตัวเขาอยู่เป็นเงาดำๆแล้วพวกนั้นก็ยิงแต่ว่าพวกนั้นพอเห็นเงาดำนะพวกมันก็พากันวิ่งหนีไปต้นเหตุที่ทําให้พี่ชายโดนยิงก็เพราะกินเหล้าแล้วไปมีเรื่องมีราวขม็นกับน,นักเลงโต๊ะข้างๆแม่ยังวนเวียนเหมือนกับมีห่วงอะไรสักอย่างเอ๊แม่ห่วงอะไรกันคุณนงก็ถามพวกพี่ๆน้องๆว่าแม่น่าจะห่วงอะไรสักอย่าง พวกเขาก็บอกว่าน่าจะห่วงลูกๆก,ก็คือพวกเรานี่แหละคุณนงก็สงสารแม่เอ๊แม่น่าจะหมดห่วงพวกเราได้แล้วพวกเราก็โตมากแล้วดูแลตัวเองได้แต่ก็ยังว่านั่นแหละคนเป็นแม่เป็นพ่อถึงยังไงก็ยังห่วงแม่ลูกจะแก่ก็ยังไม่เลิกห่วงก็เพราะลูกเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขเป็นคนที่แม่รักใคร่เลี้ยงดูมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยแม่ก็เป็นห่วงลูกทุกคนแต่ที่เป็นห่วงมากก็น่าจะเป็นพี่ชายนั่นแหละที่เขาทําตัวไม่ค่อยจะดีนัก อไม่ว่าพี่ว่าน้องก็พยายามเตือนเขาแล้วแต่เขาก็มักจะก่อเรื่องอยู่เป็นประจำพอหายดีจากโดนยิงที่สมุดปราการแล้วเขาก็ไปติดผู้หญิงคนหนึ่งเป็นสาวสเสน่ห์แรงมีคนหมายปองเยอะก็ย่อมที่จะต้องมีคู่แข่งที่ไม่พอใจก็เลยทําให้เขาโดนดักกระทืบสะบักสะบอมพอสมควรเพื่อนๆก็พากลับมาส่งบ้านไม่ถึงก็เข้าไปหยอดน้าเขาต้มในโรงพยาบาลหรอกแต่ก็ต้องพักอยู่หลายวัน งานนี้เขาก็เล่าอีกว่าถ้าแม่ไม่ช่วยเขาก็แย่แม่ปรากฏตัวเข้ายืนขวางพวกนั้นพวกนั้นก็ชะงักแล้วพากันหนีไปในที่สุดแม่ก็เข้าฝันพี่สาวบอกให้พี่ชายในยหาเมียให้เป็นตัวเป็นตนตทันทีจะได้เลิกทําตัวเหลวไหลพี่สาวก็พูดกับพี่ชายเขาก็รับฟังแล้วก็บอกว่าผู้หญิงที่ไหนจะมาเอางานก็ไม่มีทําเงินก็ไม่มีนิสัยก็ไม่ดี แต่แล้วก็เกิดเรื่องน่าแปลกขึ้นมาเพราะว่าพี่ชายเกิดไปเจอสาวคนหนึ่งอยู่ดีๆก็เข้ามาชวนพี่ชายคุยขณะที่เขาไปซื้อน้ำแข็งที่ร้านค้าพี่ก็เอามาเล่าว่าคุยกับเขาเหมือนกับรู้จักมักคุ้นกับเขามานานแสนนานแต่เขาน่าจำไม่ได้เลยว่าเคยรู้จักผู้หญิงคนนี้มาก่อนหรือเปล่าที่สำคัญเป็นสาวหน้าตาดีผิวขาวน่ารักซะอีกด้วยเจอกันอยู่หลายหนก็ทำให้พี่ชายชอบผู้หญิงคนนี้ตามไปส่งจนกระทั่งถึงบ้าน รู้จักบ้านช่องกันดีแล้วก็ไปหาเกือบทุกวันกลายเป็นความรักในที่สุดแล้วก็อยากจะแต่งงานก็เอ่ยปากขอสาวแต่งงานแต่สาวบอกว่าจะแต่งงานกับคนที่มีการงานทําเท่านั้นแล้วก็ผู้ชายคนนั้นต้องนีสายดีด้วยไม่น่าเชื่อเลยว่าพี่ชายปรับปรุงตัวขนาดใหญ่เกือบจะเลิกเหล้ากินนิดๆหน่อยๆหางานทําเพื่อนแย่ๆก็ห่างๆไปพวกนั้นก็ไม่ค่อยไปมาหาสู่อ่าเพราะเขาบอกกับเพื่อนว่าเขาจะแต่งงานแล้ว เขาทำตัวดีเก็บเงินเก็บทองจนกระทั่งผู้หญิงคนนั้นยอมแต่งงานด้วยพี่ชายคนนี้กลับเนื้อกลับตัวได้จริงๆมีลูกผู้ชายผู้หญิงสองคนแล้วรักลูกรักเมียมากรักครอบครัวเป็นที่สุดคุณน้องคิดว่างานเนี้ยแม่คงจะต้องมีส่วนช่วยแม่คงหายห่วงแล้วตั้งแต่พี่ชายเป็นผู้เป็นคนขยันขันแข็งทำงานทำการหาเลี้ยงครอบครัวลูกเต้าก็เลยไม่มาให้เห็นอีกแล้เมื่อไม่กี่วันมาเนี้ยคุณนงก็ฝันถึงแม่ เห็นแม่หน้าตาแจ่มใสคงจะมีความสุขแม่คงจะไม่มาวนเวียนให้เห็นอีกแล้วก็ขอให้ดวงวิญญาณของแม่ไปสู่สุขติเถอะสาธุมวกเหล็กเมื่อยี่สิบปีก่อนนี้ยังด้อยพัฒนามีแต่ป่ารกเรือรอการแพ้วถางเพื่อทำการเกษตร คุณสวัยจรรดทองกเกษตรกรนักบุกเบิกกำลังขับรถไถคู่ชีพลุยไถไร่อันเป็นป่าที่เข้าลงแรงแผ้วถังให้กลายเป็นเนื้อที่เพาะปลูกหรือดูผลใกล้เข้ามาแล้วเขาจะต้องไถให้เสร็จเพื่อจะหยอดมเมล็ดพันธุ์รอผลที่จะตกลงมาหล่อเลี้ยงแม้เวลาจะผ่านไปถึงเที่ยงคืนกว่าแล้วแต่สวัยก็ยังคงไถพื้นที่ของเขาอย่างเอาเป็นเอาตาย แสงไฟหน้ารถก็พุ่งจับพื้นดินข้างหน้าที่ถูกพลิกขึ้นทุกขั้นตอนเสร็จแล้วสายตาของเขาก็เบิกโพลงเมื่อสิ่งที่พลิกขึ้นมาพร้อมกับดินนะเป็นวัตถุสีขาวมอ,ม,อ,ม,อมีรอยกลวงโบอยู่สองรอยกับฟันที่หลุดบ้างฮู้สวยชิบดันไถเอาหัวกะโหลกคนขึ้นมาได้เขาก็กดคัน,นคบังคับยกขึ้นเทเอาหัวกะโหลกลงกับพื้นแล้วก็ถอยหลังรถเบี่ยงออกจากที่เดิมแล้วก็ลุยไถยไปใหม่ทิ้งหัวกระโหลกไว้ด้านหลังเสร็จแล้ว มีเสียงของคนร้องด้วยความเจ็บปวดดังแทรกเสียงเครื่องยนต์ขึ้นมาว่าโอ้ยโอยเปิดสปอตไล่ด้านหลังพรึบเสียงร้องดังมาจากหัวกระโหลกที่เขาถ่ายทิ้งไปเมื่อสักครู่เนี้ยขนหัวเขาลุกตั้งยังก็มีหนามมาสะไว้บนหนังหัวใจเสียในร้องอุทานผีหลอกกูเข้าให้แล้วเขากลับบ้านด้วยความกลัวนอนไม่หลับทั้งคืนพอรุ่งเช้าก็กลับไปดูที่ที่เขาถ่ายไร่เมื่อคืนหัวกระโหลกก็ยังอยู่ เขาก็นําไปจ้างเขานําไปฝังในป่าช้าต่อไปทําไร่มาหลายปีไม่รวยเพราะฝนฟ้าไม่เป็นใจในายสวัยก็หันมาประกอบอาชีพทางขับรถแท็กซี่ในกรุงเทพคืนนั้นเขาขับรถเบรกแตกชนท้ายรถบรรทุกอย่างจังสลบคาที่เลยพวงมาลายอัดหน้าอกยุบช้ำนายรักษาตัวอยู่จนหมอบอกว่าปลอดภัยก็กลับมาขับรถแท็กซี่อีกแต่คราวนี้มีโรคแทรก วดสันหลังปวดร่างกายและความเจ็บปวดนะั้นเลื่อนไปเลื่อนมาได้ไม่เป็นที่แล้วก็เริ่มมีอาการของคนหงุดหงิดตาขวางใครพูดไม่เข้าหูเป็นต้องหาเรื่องชกต่อยจนเพื่อนร่วมอูพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่าไอ้ไหวบ้าตระเวนหาหมอมาหลายโรงพยาบาลแม้แต่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพยาก็เข้ามาแล้วแต่ไม่พบความผิดปกติเพื่อนแท็กซี่ก็เลยพามาหาร่างทรงแถบบางแค นายสวัยก็ไม่ค่อยเชื่อแต่เมื่อหมดหนทางก็ต้องมาได้รับน้ำมันเสกของหลวงปู่ทวดไปทาตรงที่ปวดก็หายแม้ว่าอาการปวดจะเลื่อนไปเลื่อนมาพอทาแล้วก็หายแล้วก็ไม่เลื่อนอีกร่างทรงก็บอกว่าให้มาอาบน้ำมนต์อีกครั้งเพื่อจะไล่ของร้ายซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรแน่จนกว่าจะมีร่างทรงพระพรหมจากพรหมโลกมาบอกนายสวัยได้เล่าเหตุการณ์ตอนรดน้ำมนต์ให้ฟังโดย ที่ภรรยาของเขาที่ไปด้วยกันมาเล่าให้ฟังอีกต่อหนึ่งเพราะว่าตอนที่นายสวัยถูกน้ำมนต์ขันแรกกระบวชสติไม่รู้ตัวแล้วภรรยาเล่าให้ฟังบอกว่าร่างทรงเนี่ยบอกว่า,อาพอน้ำมนต์รถขันแรกกระทบตัวนายสวัยร้องโอก๊กมันเป็นเสียงคนอื่นไม่ใช่เสียงนายสวัยอ่ะร่างนายสวัยดิ้นรนเหมือนกับถูกน้ำร้อนลวกยิ่งรถน้ำมนต์ลงไปก็ยิ่งดิ้นหนักขึ้นแล้วก็ร้องดังลั่นเลย สิทธิ์ร่างทรงก็ถามว่าเป็นใครมาจากไหนต้องการอะไรถึงได้มากัานแกล้งคนเขาให้เดือดร้อนในสวัยก็พูดเป็นเสียงคนอื่นตอบว่าข้าชื่อนายกรเนินสันเทียป่วยเป็นไข้ป่าตอนที่ต้อนควายมาขายพักพวกเอาศพมาฝังไว้ที่นี่ในไหวไปไถไร่จึงไปเจอข้าข้าเป็นผีไม่มีญาติจะกลับบ้านเกิดก็ไม่ได้ เพร่างถูกขวางไว้อดอดอยากอยากในไหวถึงคราวเคราะห์ไปถ่ายเอาหัวกระโหลกข้าขึ้นมาข้าจึงสิงร่างมาตลอดสิทธิ์ของร่างทรงเขาก็จะถามว่าจะเอาอะไรก็บอกไปแล้วก็จะไปอยู่ไหนก็แล้วแต่อย่ามารบกวนเขาอีกไม่งั้นจะถูกทําลายวิญญาณวิญญาณในกรขอให้ทําบุญอุทิศกุศลให้จากนั้นก็ออกจากร่างนายสวัยนายสวัยก็กลับไปทํามาหากินขับแท็กซี่ต่อไปแล้วก็ดีขึ้นกว่าเดิมหลังจากนั้นสองเดือนนายสวัยก็ถูกพา มาหาร่างทรงอีกคราวนี้หนักกว่าเดิมร่างทรงต้องเสกน้ํำมนตร์ลดลงไปอีกแล้วก็รุนแรงกว่าเดิมเพราะถือว่าไม่รักษาสัญญาในสวัยที่ถูกสิงดิ้นพราดร้องหหยหวนสิทธิ์ร่างทรงก็ถามบอกว่ามาทําไมอีกอะไม่รักษาสัญญาเนี่ยไม่กลัวจะถูกทําลายวิญญาณหรือไงครั้งนี้จะไม่ผ่อนผันแล้วนะในก่อนที่สิงร่างอยู่ก็รีบลนลานบอกเหตุที่ต้องสิงทันทีใครไม่รักษาสัญญาเราก็มันไม่ทําตาม พอออกไปแล้วมันก็ไม่ทำบุญทำทานอะไรให้เลยมันเฉยข้าหิวหนักอรอมันมาสองเดือนมันเบี้ยวแน่ข้าก็เลยเล่นงานมันอีกภรรยานายสวัยจึงยอมรับต่อหน้าร่างทรงพระพรหมว่านายสวัยได้สั่งไว้จริงแล้วก็ให้เงินไว้แล้วแต่ตัวเองไม่ได้ทำบุญอุทิศไปให้ร่างทรงพระพรหมก็เลยบอกกับนายสวัยที่นายกรสิงอยู่ว่าคราวนี้ ยกโทษให้เพราะไม่ผิดแต่ถ้าเขาทําบุญให้แล้วยังกลับมาอีกครั้งในคราวนี้ไม่ต้องต่อรองแล้วนะนายกรก็ออกจากร่างนายสวัยร่างทรงก็ให้รีบไปทําบุญแล้วก็ปล่อยนกปล่อยปล,ยปลาปล่อยเต่าเพื่อให้เขาไปเกิดได้เร็วขึ้นแล้วก็กุศลก็ตกกับนายสวัยเองนั่นแหละนายสวัยก็ลงทุนหยุดขับรถไปทําบุญปล่อยปลาปล่อยเต่า้วยตัวเองเพราะว่าไม่ไว้ใจเมียแล้วตั้งแต่นั้นมาเหตุการณ์ก็สงบ ในสวัยได้ให้คนขุดเอโครงกระดูกของนายกรขึ้นมาทั้งหมดแล้วก็นำไปชาปนกิจอุทิศกุศลให้นับแต่นั้นมานายกรก็ไม่ได้มาวอแวร์อะไรอีกเลยดรคลุมบัชโรบนผู้ค้นกว้าทางจิตวิญญาณได้บันทึกไว้จากปากคำของนายสวัยผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ให้เหตุผลที่นายกรไปไหนไม่ได้แล้วคอยหาโอกาสที่จะได้รับการปลดปล่อยว่านายกรน่ะถึงแก่ความตายนอกถิ่นเกิด เพื่อนๆ่นแทนที่จะหยุดขบวนต้อนวัวต้อนควายนำศพนายกรไปทำพิธีที่วัดชาปนากิจให้เรียบร้อยกลับเอาไปฝังไว้ใต้ดินพระก็ไม่ได้สวดพิธีอะไรก็ไม่ได้ทำบิญญาณนายกรยังต้องมาอยู่ตรงนั้นอย่างอดอดอยากๆใครทำบุญมาให้ก็ไม่ถึงเพราะเป็นภพภูมิแห่งสมภเวสีเมื่อนายสวายถ่ายไร่เอาหัวกะโหลกของนายกรขึ้นมานายกรจึงได้หลอกหลอนให้ใจเสียแล้วก็สิงร่างจนได้รับการปลดปล่อยอย่างที่ว่านี้ ข้าทํานองเดียวกับสถานที่ที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆซ้ำๆซากๆจนเล่าลือก็เพราะคนตายที่อยู่ในที่นั้นไปไหนไม่ได้ก็อยู่กับที่แล้วก็คอยหาเหยื่อที่ดวงขาดมาอยู่แทนตัวเองหรือว่ามาเป็นเพื่อนนั่นเองเรื่องราวของวิญญาณพเนจรนี้เป็นเรื่องเร้นลับยากแก่การอธิบายแต่หากใครถูกวิญญาณพเนจรพวกนี้ทักหรือว่าสําแดงเหตุแล้วมักจะถูกสิงหรือว่าเจ็บป่วยไม่สบายจนต้องทําบุญอุทิศให้อย่างว่าเนี่ยครับ ซึ่งผู้ที่มีพระเวทและรอบรู้เรื่องวิญญาณเท่านั้นที่จะสามารถล่วงรู้แล้วก็ติดต่อกับวิญญาณเหล่านั้นได้อย่าลืมนะครับว่าโลกที่เราอยู่นี้เป็นมิติซ้อนมิติทั้งเทวดาที่อยู่ในภูมิต่ําแล้วก็พูดผีปีศาจที่เดินปะปนกับคนแต่ว่ามีมิติขวางกั้นไว้มองไม่เห็นกันคนที่ถูกผีหลอกหรือว่าเห็นผีโบราณเขาบอกว่าดวงตกดวงไม่ดีต้องรดน้ำมนต์เจ็ดวัดกันเลยทีเดียวเชียวแล้วนะครับ เวลาหมดแล้วท่านบุฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ